เที่ยงนี้มาเปิดดูข้อตกลงออกัสกันนะครับเป็นความร่วมมือเป็นข้อตกลงระหว่าง3ชาติพันธมิตรก็คือสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรแล้วก็ออสเตรเลียแต่ปรากฏว่าความร่วมมือตรงนี้เนี่ยทำให้ฝรั่งเศสไม่พอใจอย่างมากแล้วก็ถูกมองว่าทั้ง3ชาตินี้เนี่ยแทงฝรั่งเศสข้างหลังมันเกิดอะไรขึ้นนะครับติดตามเรื่องนี้พร้อมกันกับพี่มิกกี้ผ่าน True Be Room ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพลอยคุณนิวนะคะวันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะจริงๆเป็นเรื่องสืบเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมากับการที่สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียไปลงนามข้อตกลงที่ชื่อว่า AUKUS นะคะซึ่งมันส่งผลกระทบให้กับฝรั่งเศสด้วยที่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงนี้แต่ว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยแล้วก็เกิดกลายเป็นวิกฤตการทูตครั้งใหญ่ระหว่างกลุ่มชาติพันธมิตรตะวันตกเดี๋ยววันนี้พามาดูรายละเอียดกันค่ะเชิญเลยครับมาดูเรื่องราวของข้อตกลง AUKUS กันก่อนนะคะ AUKUS AUKUS ย่อมาจากออสเตรเลีย UK แล้วก็ US นั่นเอง3ประเทศนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็มีการประกาศความร่วมมือข้อตกลง AUKUS ของออสเตรเลียสหราชอาณาจักรแล้วก็สหรัฐอเมริกาไปนะคะเพื่อผนึกกำลังการต่อต้านอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้ค่ะซึ่งเป็นข้อตกลง3ชาติก็จริงนะคะแต่ว่าไปส่งผลกระทบต่อข้อตกลงเดิมที่ออสเตรเลียได้ลงนามไว้กับฝรั่งเศสในปี2016ตอนนั้นเป็นการสั่งซื้อเรือดำน้ำ12ลำมูลค่า 37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1.3 ล้านล้านบาทค่ะซึ่งพอออสเตรเลียไปลงนามข้อตกลงใหม่นี้กับสหรัฐก็ทำให้ต้องยกเลิกข้อตกลงนี้จากฝรั่งเศสนะคะเพราะว่าจะไปซื้อเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์จากสหรัฐแทนค่ะแล้วการบรรลุข้อตกลงออคัสนี้ก็ทำให้ออสเตรเลียกลายเป็นชาติที่7ของโลกที่จะมีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ไว้ใช้งานนะคะนอกจากนี้ข้อตกลงนี้มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของเรือดำน้ำอย่างเดียวค่ะยังครอบคลุมการแบ่งปันศักยภาพด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ AI หรือปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีใต้น้ำอื่นๆระหว่าง3ชาตินี้ด้วยสำนักข่าว BBC รายงานนะคะว่าแม้ว่ารัฐบาลสหรัฐบอกว่าข้อตกลงนี้ไม่ได้เป็นการต่อต้านจีนก็จริงแต่บรรดาผู้เชี่ยวชาญมองว่ามันคือสัญญาณบ่งชี้แล้วนะคะว่ากำลังเกิดการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในยุทธศาสตร์และนโยบายทั่วเอเชียแปซิฟิกค่ะเพราะว่ามันมีหลายๆเหตุการณ์ที่เราเห็นนะคะอย่างเช่นในฝั่งสหรัฐก็มีการถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในเอเชียแปซิฟิกมากขึ้นเรื่อยๆส่วนอังกฤษเองก็ออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปแล้วก็ต้องการมีส่วนร่วมมากขึ้นหลังจากที่ออกจาก EU ไปแล้วนะคะในขณะที่ออสเตรเลียมีปัญหาหลายประเด็นกับจีนเยอะมากแล้วก็กำลังกังวลการขยายอิทธิพลของจีนนั่นเองค่ะแต่ว่าข้อตกลง3ฝ่ายนี้เองก็ทำให้นานาชาติเรียกได้ว่าหลายๆประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งในเอเชียของเราอย่างมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียก็ยังออกมาแสดงความกังวลใจเลยค่ะว่าจะนำไปสู่การแข่งขันการสั่งสมอาวุธของชาติต่างๆนั่นเองแล้วก็นำไปสู่วิกฤตการทูตครั้งใหญ่ระหว่างฝรั่งเศสแล้วก็3ชาติพันธมิตรนี้ด้วยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสได้สั่งเรียกตัวเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำกรุงวอชิงตันดีซีและกรุงแคนเบอร์รากลับประเทศเลยนะคะเป็นการเรียกตัวทูตกลับแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับชาติพันธมิตรที่แน่นแฟ้นแบบนี้ France 24สื่อของฝรั่งเศสก็รายงานค่ะว่าประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้ตอนนี้มีการขอหารือทางโทรศัพท์กับนายมาครองแล้วซึ่งโฆษกของรัฐบาลฝรั่งเศสนะคะนายกาเบรียลอัตตาวบอกว่าน่าจะมีการหารือกันในไม่อีกกี่วันข้างหน้าค่ะนายอัตตาวบอกค่ะว่าฝรั่งเศสต้องการคำอธิบายและคำอธิบายกับสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นการทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจครั้งใหญ่ระหว่างกันในขณะที่นายชองอีฟเลอเดียงรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสก็บอกว่าการเรียกตัวทูตฝรั่งเศสประจำสหรัฐและออสเตรเลียกลับประเทศนั้นเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเลยนะคะในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กับชาติพันธมิตรเหล่านี้ฝรั่งเศสต้องการแสดงให้เห็นค่ะว่าฝรั่งเศสไม่พอใจมากขนาดไหนและนี่ก็คือสถานการณ์ที่วิกฤตมากแล้วนายเลอเดยองบอกนะคะว่านี่คือการแทงข้างหลังค่ะเป็นพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้เลยระหว่างคนที่เป็นพันธมิตรและเป็นหุ้นส่วนกันทีนี้ออสเตรเลียก็มีการชี้แจงเหมือนกันนะคะโดยนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันก็บอกค่ะว่าปฏิเสธเลยนะว่าออสเตรเลียไม่ได้โกหกทั้งเทเลยนะคะฝรั่งเศสเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าออสเตรเลียกำลังจะยกเลิกข้อตกลงนี้เพราะว่าออสเตรเลียได้แสดงความกังวลมาหลายเดือนแล้วกับข้อตกลงในการซื้อเรือดำน้ำนี้นายมอริสันบอกค่ะว่าการตัดสินใจยกเลิกข้อตกลงนี้มันเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเรือดำน้ำที่มันมีราคาแพงที่ใช้เงินภาษีของชาวออสเตรเลีย
แล้วก็เกิดการตั้งคำถามว่าเรือดำน้ำที่สั่งไป12ลำมันจะสามารถทำงานตอบโจทย์ตามที่ออสเตรเลียต้องการได้หรือไม่เพราะฉะนั้นการตัดสินใจครั้งนี้มันเป็นการตัดสินใจทางยุทธศาสตร์แล้วก็พื้นฐานเผ่ากรองข้อเสนอแนะด้านความมั่นคงที่ดีที่สุดแล้วซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านั้นพบว่าเรือดำน้ำของฝรั่งเศสไม่น่าจะตอบโจทย์ได้ค่ะวงเล็บก็คือของอเมริกาตอบโจทย์มากกว่านั่นเองนะคะนายมอริสันบอกว่าเขาเข้าใจความผิดหวังของฝรั่งเศสแต่ว่าไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจยกเลิกข้อตกลงนี้เพราะว่าต้องเอาผลประโยชน์ของชาติมาก่อนและจะไม่รู้สึกเสียใจในอนาคตด้วยค่ะออสเตรเลียยืนยันชัดเจนนะคะไม่ถอยหลังกลับไปแน่นอนแล้วทีนี้ในฝั่งของสหราชอาณาจักรนะคะนายบริสจอนสันนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรก็บอกค่ะว่าฝรั่งเศสอย่าไปกังวลอะไรเลยจากข้อตกลงนี้เราสองชาติเนี่ยมีความสัมพันธ์ฉันมิตรมากความรักที่เรามีต่อฝรั่งเศสนั้นจะไม่มีวันหมดไปค่ะนายจอห์นสันบอกนะคะว่าออคัสไม่ได้หมายความว่ามันจะมีใครเป็นคนแพ้คุณชนะหรือว่ามีคนที่ถูกตัดออกนะคะก็ไม่ข้อตกลงที่ควรจะทำให้ใครไม่สบายใจโดยเฉพาะเพื่อนๆชาวฝรั่งเศสของเรารัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสเลอดูยองก็บอกค่ะว่าเหตุผลที่ฝรั่งเศสเรียกตัวทูตจากอเมริกาจากออสเตรเลียกลับแต่ว่าไม่ได้เรียกตัวทูตฝรั่งเศสประจำสหราชอาณาจักรกลับประเทศนะคะบอกว่าไม่จำเป็นค่ะตอนนี้แล้วก็บทบาทของสหราชอาณาจักรในข้อตกลงนี้เหมือนล้อที่3ค่ะอันนี้ก็เป็นการว่าอย่างเจ็บแสบเหมือนกันนะคะเพราะว่าล้อที่3นี้ก็หมายความว่าเป็นส่วนเกินนั่นเองค่ะในขณะที่อย่างไรก็ตามนะคะอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมของฝรั่งเศสก็มีการยกเลิกการหารือกับรัฐมนตรีกลาโหมสหราชอาณาจักรที่มีกำหนดหารือสัปดาห์นี้ออกไปก่อนด้วยเช่นเดียวกันค่ะทีนี้ฝรั่งเศสนะคะตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าสามชาติผนึกกำลังกันแบบนี้ไปแล้วก็รอวันเอาคืนนะคะเลดรียองรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสบอกว่านาโต้หรือว่าองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือจะต้องหารือเรื่องนี้ในการพิจารณาทางยุทธศาสตร์ซึ่งจะมีขึ้นในกรุงมาดริดปีหน้าแล้วขณะเดียวกันปีหน้าฝรั่งเศสเป็นประธาน EU หรือสหภาพยุโรปนะคะจะให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของ EU ด้วยแล้วนายเคลมองโบอานรัฐมนตรีกิจการยุโรปของฝรั่งเศสก็กล่าวเป็นไงค่ะว่าความขัดแย้งครั้งนี้จำไว้เลยนะคะจะส่งผลต่อโอกาสของออสเตรเลียในการบรรลุข้อตกลงการค้ากับ EU ซึ่ง EU นั้นเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของออสเตรเลียนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังคงต้องตามกันดูอีกยาวเลยนะคะคุณพลอยคุณนิวต้องดูว่าท้ายสุดแล้วออสเตรเลียจะชดเชยให้ฝรั่งเศสอย่างไรเพราะว่าจะมีเรื่องของค่าเสียหายด้วยจากการยกเลิกข้อตกลงนี้แล้วก็การหารือของนายไบเดนกับนายมาครงเนี่ยจะทำให้ฝรั่งเศสหายโกรธได้หรือเปล่านั้นต้องติดตามกันในสัปดาห์นี้ค่ะขอบคุณมากครับพี่มิกกี้ครับค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ CNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง16นะครับจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ